ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยระบุค่ะว่าการที่เลขาธิการศาลปกครองไปแทรกแซงการแต่งตั้งตำรวจนั้นมีผลทางจริยธรรมนะคะพร้อมกันนี้ก็กำชับทุกฝ่ายให้ปฏิบัติการป้องกันและยับยั้งเหตุร้ายหลังจากที่ครม.นั้นขยายเวลาประกาศใช้พรบ.ความมั่นคงค่ะนางสาวสิริมาสุนาวินคณะทำงานศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอรสแถลงข่าวว่าสอรสได้รับรายงานถึงกรณีที่ปรากฏภาพถ่ายเอกสารที่นายดิเรกฤทธิ์เจนครองธรรมเลขาธิการสำนักงานศาลปกครองทำบันทึกถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อขอสนับสนุนตำแหน่งให้กับตำรวจนายหนึ่งโดยเรื่องดังกล่าวเป็นการกระทำที่เข้าข่ายแทรกแซงการแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการตำรวจอย่างชัดเจนและเป็นการกระทำที่ผิดต่อจริยธรรมทางรัฐธรรมนูญเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่ศาลปกครองมีคำพิพากษาว่าการแต่งตั้งยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีเป็นการใช้ดุลยพินิจของนายกรัฐมนตรีโดยมิชอบแล้วสอรสเห็นว่าการกระทำของนายกรัฐมนตรีเป็นการใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายบริหารราชการแผ่นดินแต่การกระทำของเลขาธิการศาลปกครองไม่มีกฎหมายใดให้อำนาจจึงมีความห่วงใยว่ากรณีนี้อาจนำไปเป็นประเด็นเพิ่มความขัดแย้งได้และขอเรียกร้องให้มีการแสดงความรับผิดชอบสอรสได้รับทราบกรณีมีการนำเสนอภาพถ่ายเอกสารซึ่งนายดิเรกฤทธิ์เจนครองธรรมเลขาธิการสำนักงานศาลปกครองได้ทำบันทึกไปถึงพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อขอให้สนับสนุนให้พันตำรวจโทชูทะเรศยิ่งยงดำรงสกุลซึ่งดำรงตำแหน่งรองผู้กำกับให้ขึ้นเป็นผู้กำกับการโดยให้เหตุผลว่าได้ช่วยดูแลปฏิบัติภารกิจของประธานศาลปกครองสูงสุดในหลายโอกาสซึ่งสอรสมีความเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจอย่างชัดเจนซึ่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครองก็ได้ออกมาแถลงรับว่าได้ทำบันทึกดังกล่าวจริงและแม้จะพยายามอธิบายว่าเป็นเพียงการชื่นชมข้าราชการตำรวจคนดังกล่าวของประธานศาลปกครองสูงสุดเท่านั้นแต่เมื่อพิจารณาเนื้อหาของการทำบันทึกและการออกมายอมรับดังกล่าวนั้นเป็นการกระทำที่สมควรตำหนิและประณามอย่างยิ่งเพราะเป็นการกระทำผิดต่อจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญโดยผู้นำสูงสุดของฝ่ายตุลาการในศาลปกครองทั้งที่ศาลปกครองสูงสุดเพิ่งจะมีคำพิพากษาว่าการแต่งตั้งโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีนั้นเป็นการใช้ดุลพินิจของนายกรัฐมนตรีโดยมิชอบซึ่งก็ยังเป็นข้อสงสัยและวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมอยู่ด้วยการกระทำของนายกรัฐมนตรีก็ยังเป็นการใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของการบริหารราชการแผ่นดินในขณะที่การกระทำของเลขาธิการสำนักงานศาลปกครองกับประธานศาลปกครองสูงสุดในกรณีนี้เป็นการกระทำที่ไม่มีกฎหมายใดให้อำนาจเลยนอกจากนี้สอรสได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ในการป้องกันและยับยั้งเหตุร้ายหลังคณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายเวลาการประกาศใช้พรบ.ความมั่นคงออกไปอีก61วันตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึงวันที่30มิถุนายน2557เนื่องจากได้มีการประเมินสถานการณ์แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเล็งเห็นว่าอาจมีการเผชิญหน้ากันขึ้นระหว่างมวลชนฝ่ายต่างๆและอาจมีแนวโน้มการใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นได้รวมถึงเพื่อดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในการจัดการเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะได้ร้องขอต่อไปสอรสได้เรียกร้องให้ทุกองค์กรและทุกหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองอย่างตรงไปตรงมารวมทั้งมวลชนกลุ่มต่างๆควรหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากันและเข้าสู่กระบวนการเจรจาเพื่อให้บ้านเมืองกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว